เคยเจอปัญหานี้มั้งครับเอาโฟมล้างหน้ามาแทนยาสีฟันปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อเจอสิ่งนี้ทุกคนคงรู้ว่ามันขมมากสำหรับคนที่เคยนะคนที่ไม่เคยก็ดีไปครับปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าเราใช้ตัวนี้ครับเป็นที่กดยาสีฟันครับแล้วก็มีที่ตั้งแก้วแล้วก็มีที่วางของสีฟันจิ้มเข้าไปแล้วก็มันก็จะยาสีฟันออกมาเลยคือวิธีการก็คือง่ายๆเลยครับเราก็ไปซื้อมาครับแรกก่อนนะซื้อมาแล้วก็ในLazadaนะเดี๋ยวที่มีจะทิ้งให้นะมันดีมากแล้วมีตั้งแก้วแถมดูสิครับมีทั้งที่ใส่ปัจจุบันมีสติ๊กเกอร์แถมให้ด้วยนะว่าเป็นของคนนี้มันมีตั้งแต่2แก้วแล้วถึง4แก้วแล้วครับสำหรับบ้านใหญ่บ้านเล็กก็ถือ2คนก็ได้นะสำหรับเจ้าโหนี่ดีมากเลยมันจะช่วยจัดระเบียบห้องน้ำให้เราดียิ่งขึ้นนะครับปกติห้องน้ำมันจะรกมากแล้วพวกพิมพ์นู่นพิมพ์นี้นะครับสำหรับผู้หญิงก็คือจะมีเยอะมากนะครับเนี่ยเราเอาไปใส่ไว้ตัวตรงไหนเนี่ยมันก็จะระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีเกล็ดเล็กๆให้ใส่ของกระจุกกระจิบนี่แหละสังเกตแล้วก็มีแค่จิ้มแป้งสีฟันเข้าไปแล้วก็มันก็จะออกเลยสีฟันนะครับอันนี้วิธีการง่ายๆคือเราก็เปิดแล้วครับแล้วก็เอายาสีฟันก็เปิดเหมือนกันแล้วก็หมุนมันจะเป็นเกลียวครับตรงนั้นจะเป็นเกลียวแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็มีบางรุ่นนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนั้นราคาก็จะอัพขึ้นหน่อยแต่ว่าแต่เริ่มแรกเนี่ยใครที่มีงบไม่มากก็เอานี้ก่อนก็ได้ครับก็คือใส่แล้วก็ใช้ได้ดีครับถือว่าใช้มาแล้วครับ2อาทิตย์ก็คือดีมากๆนะครับเพราะว่าก็คือเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้หยิบผิดเอาโฟมล้างหน้ามาใส่ยาสีฟันนะพี่หมีก็รู้สึกว่าวันนั้นมันเปรี้ยวมากเพราะว่าแปรงๆมันขมมากเรารีบแล้วเราแปรงอย่างรวดเร็วถ้าขมแล้วก็ขึ้นสมองเลยขมขึ้นสมองเลยแล้วอันนี้มันดีกว่านะครับก็คือเราไม่ผิดแน่ๆยาสีฟันเราก็ไม่ต้องบีบปัญหาคือเวลายาสีฟันหมดเนี่ยเราต้องไล่บีบให้มันขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้ก็คือมันจะค่อยๆหล่นอยู่ตรงนั้นแล้วพอเรากดเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะครับราคาก็ไม่แรงมากแล้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์เดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งไว้ลิงก์ให้ใน Lazada นะครับแล้วก็เข้าไปชมเข้าไปซื้อกันได้นะครับแต่ตรงนี้ก็มีส่วนลดด้วยทุกคนเดี๋ยวพี่หมีก็จะทิ้งส่วนลดให้เก็บไปลดอีกนะเดี๋ยวพี่หมีก็ซื้อประมาณ5กว่าบาทไม่ถึง200นะครับทุกคนก็ได้ราคาขนาดนี้ก็ถือว่าห้องน้ำเนี่ยดูโล่งแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็เราก็สบายใจในการเปล่งฟันแล้วก็สนุกกับการเปล่งฟันแล้วก็แก้วตรงนั้นน่ะมันสามารถถอดเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับประหยัดน้ำให้ทุกคนเพราะว่าถ้าเราเปิดที่น้ำทิ้งไว้เนี่ยน้ำก็เปื่องนะช่วงนี้ก็ต้องได้ประหยัดก็ต้องประหยัดนะครับแล้วก็อยากที่จะเปล่งฟันมากขึ้นครับสำหรับน้องๆก็น่าจะใครซื้อให้ลูกให้หลานเนี่ยก็คือจะชอบเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นไงแก้วไปเล่นหรือว่าเอาไปสูบฟันมาเล่นก็ได้นะโอเคเป็นแมนรีวิวขอลาก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายรุ่นนี้ครับมีแต่สีขาวนะครับแล้วก็ดูมันดูเรียบๆสำหรับมินิมอลหน่อยนะครับแล้วก็ถือว่าล้างออกง่ายนะครับพี่หมีเช็คมาแล้วนะครับว่ารีวิวดีนะครับรีวิวส่งจริงนะครับแล้วก็ได้จริงแล้วก็ของดีของคุณภาพนะครับซื้อจากร้านนี้ก็คือรับรองประกันตัวพี่หมีเลยครับว่าได้ของชัวร์ได้ของจริงไม่มีโกงแน่นอนครับผมบายOh,